พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจับรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองใน1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2 เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณขุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์UK ตำบลลันคอนอำเภอฮอนตันจังหวัดเชสเซียร์ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ผู้พูดกำลังพักตอนนอนหนาวอยู่ที่วัดพระสิงห์อังกฤษแห่งนี้ซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นประธานสงฆ์ปฐมทูตในประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศอังกฤษนี้มา10กว่าปีนับตั้งแต่เริ่มเข้ามาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษวัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์นู่นเบอร์มิงแฮมแล้วก็ขยับขยายมาดำเนินการสร้างวัดพระสิงห์สาขาของวัดพระสิงห์หลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์เป็นประธานในการก่อสร้างจนสำเร็จได้เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายการดำเนินการมาเป็นเวลา10ปีปีนี้เข้าปีที่11จะได้มีการเฉลิมฉลองวัดกันในวันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วก็ปีนี้พิเศษจะได้มีการวางศิลาฤกษ์ในการสร้างฐานพระเจดีย์นุ่นจำลองมาจากวัดพระสิงห์เป็นพระธาตุทรงแบบล้านนาหล่อมาจากเมืองไทยตอนนี้กำลังส่งมาส่งมาทางเรือเสร็จแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นมาเป็นท่อนเป็นท่อนมาแล้วก็มาประกอบที่นี่ใช้เวลาถึง3เดือนสามเดือนกว่าๆนู่นกว่าจะมาถึงตอนนี้กำลังส่งมาแล้วเนี่ยก็จะมาถึงก่อนถึงในเดือนมิถุนายนถึงในเดือนมิถุนายนอย่างเดือนเมษาพฤษภา
มิถุนา3เดือนเมษาพฤษภามิถุนา3เดือน และในเดือนเมษายนนี้ก็จะได้มีการจัดงานสงกรานต์มีการทำบุญตักบาตรมีการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาสะเดาะเคราะห์โดยเฉพาะคนที่เกิดในเดือนเมษายนวันเกิดเกิดในเดือนเมษายนทุกวันที่ตั้งแต่วันที่1เมษายนไปจนถึงสิ้นเดือนวันที่30ไม่ว่าใครจะเกิดวันไหนวันที่เท่าไรก็มารวมกันตามปกตินี่ก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่2ของทุกเดือนแต่วันนี้อาทิตย์ที่2ก็ถูกต้องอาทิตย์ที่2ก็เป็นวันที่14เมษายนแล้วก็มาตรงกับงานวันสงกรานต์ด้วย13 14 15 16วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยวันย้ายราศีจากราศีมีนสู่ราศีเมษนี่เรียกว่าเป็นปีใหม่วันใหม่เดือนใหม่ยามใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่16เมษายนนี้เป็นต้นไป13 14 15ก็เป็นวันสงกรานต์วันที่13วันที่14เป็นวันเนาวันที่15ก็เป็นวันเถลิงศพวันที่16ก็ขึ้นปีใหม่17ก็เป็นวันเดือนตุลปักเดือน18ก็เป็นปักวัน19ก็เป็นเรียกว่าเป็นปักยามเริ่มปีใหม่ตั้งแต่วันที่16ปีเดือนวันยามถัดกันไปปีวันที่16เดือน17วัน18ยาม19อย่างเงี้ยนะนับกันไปอย่างนี้ก็จะมีการทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์ด้วยในวันที่14ดังนั้นก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านทั้งที่อยู่ในประเทศอังกฤษได้อยู่ในทั่วโลกได้ทราบถึงประเพณีเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนักขัตฤกษ์เป็นวันนักขัตฤกษ์มันก็วันพิเศษเช่นวันลอยกระทงอย่างเงี้ยนะวันเพ็ญเดือน12ลอยกระทงหรือวันมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬบูชาอย่างนี้หรือวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าเป็นวันอะไรนะลืมไปแล้วเรียกวันอะไรลืมไปละอย่างเช่นวันที่28กรกฎาคมนี่เป็นวันราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่10ก็จะได้มีการเรียกว่าเป็นวันนักขัตฤกษ์เฉลิมฉลองกัน
อย่างที่ผ่านมารัชกาลที่9ก็วันที่5วันที่5ธันวาคมของรัชกาลที่10นี่ก็วันที่28กรกฎาคมอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นวันนักขัตฤกษ์วันนักขัตฤกษ์ก็มีการจะเริ่มฉลองกันทำบุญสุนทานทำกิจกรรมอะไรต่างๆตามประเพณีตามราชประเพณีล่ะตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในพระไตรปิฎกวันนี้ก็เป็นสูตรที่8นะเป็นสูตรที่8สูตรที่8นี้ก็มีชื่อว่าโคปกะโมกขัลลานสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโคปกะโมกขัลลานะเป็นสูตรที่8แห่งเทวทหวรรคซึ่งเป็นวรรคที่1ในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ฉบับมหาจุฬานะปกสีฟ้าฉบับมหาจุฬาปกสีฟ้าตอนนี้ก็มาถึงหน้าที่85ข้อที่79หน้า85ข้อที่79 79นี่เรียงข้อ1 2 3มาตั้งแต่สูตรที่1นะเทวทหสูตรแต่ละสูตรก็มีอยู่หลายหน้าขออภัยอันนี้ก็5ทุ่มกว่าแล้วในประเทศอังกฤษส่วนในประเทศไทยก็ตีห้าตีห้ากว่า6ชั่วโมงเนี่ยเวลาห่างกันไปจนถึงเดือนตุลาคมนู่นปีนี้วันที่31มีนาเขาเปลี่ยนมาก็คงไปถึง31ตุลาไปถึง31ตุลาก็จะเปลี่ยนเป็น7วันอีกเจ็ดชั่วโมงจะเป็น7ชั่วโมงอีกเนื่องจากว่ากลางวันสั้นกลางคืนยาวอย่างตอนนี้นี่อย่างตอนนี้กลางคืนสั้นกลางวันยาว2ทุ่มพระอาทิตย์ยังไม่ตก2ทุ่มกว่านู่นพระอาทิตย์ตกแล้วตอนเช้าก็ก่อนเวลาอีก6โมงก็อาทิตย์ขึ้น6โมงกว่าต่อไปก็5ตี5พระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วอันนี้ก็ถอยมาในหน้าหนาวที่ผ่านมาพระอาทิตย์ขึ้นก็8นาฬิกาอย่างนี้7นาฬิกาใกล้จะ8นาฬิกาคราวนี้ก็ถอยมาวันที่ถอยมา6อันนี้6นาฬิกาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ถอยมาก็จนถึงตี5นะตี5นี่พระอาทิตย์ขึ้นก็มีตี4กว่านี่ก็เริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตีสี่กว่าเพราะว่ากลางคืนสั้นแต่กลางวันยาวจะเหลือไม่ถึง10ชั่วโมงแล้วมั้งนี่นะกลางคืนเนี่ยนะกลางคืนแต่ว่ากลางวันนี่ยาว
แต่ห่างเวลาห่างกัน6 ชั่วโมงอาทิตย์ทางโน้นขึ้นก่อนเนี่ยทางบ้านเราทางเมืองไทยยิ่งไปทางญี่ปุ่นไปทางโน้นก็ยิ่งขึ้นก่อนเราอีกเราอยู่ทิศตะวันออกเรา ขออภัยตอนนี้ก็รู้สึกจะง่วงมาแล้ว ง่วงมาแล้วอ้าวเข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยโคปกะโมกขลานสูตรท่านพระอานนท์พระอานนท์ก็กล่าวต่อที่ประชุมข้าพเจ้าสดับมาอย่างนี้เหมือนเดิมสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วไม่นานท่านพระอานนท์พักอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรกษัตริย์แคว้นมคธทรงระแวงพระเจ้าปัดโชตจึงรับสั่งให้ปฏิสังขรณ์กรุงราชคฤห์ครั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ได้คิดว่ายังเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์นี่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาโคปกะโมกขัลลานพราหมณ์ถึงที่ทำงานแล้วเข้าไปยังที่นั้นจะเข้าไปยังที่ทำงานของโคปกะโมกขัลลานพราหมณ์เห็นท่านพระอานนท์เดินมาแต่ไกลจึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าขอเชิญท่านพระอานนท์เข้ามาเถิดขอต้อนรับนานๆท่านพระอานนท์จะมีเวลามาที่นี้ขอเชิญท่านพระอานนท์จงนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้วท่านพระอานนท์ได้นั่งอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนโคปกะโมกขัลลานพราหมณ์เลือกนั่งณที่สมควรแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งต่ำกว่ากล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการอย่างที่ท่านพระโคดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วนะท่านพระอานนท์ก็กล่าวว่าโอ้พราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่ประกอบด้วยทำครบทุกข้อทุกประการอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงยังมรรคที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติคือยังไม่เกิดนะให้เกิดทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดตรัสบอกมรรคที่ไม่มีใครบอกได้ทรงทราบชัดมรรคคือหนทางนะแนวทางทรงรู้แจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรคในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่เรื่องนี้ที่ท่านพระอานนท์ได้สนทนากับโคปกะโมกขัลลานพราหมณ์ค้างไว้ขณะนั้นวัจการพราหมณ์มหาอัมมาตย์แห่งแคว้นมคธเที่ยวตรวจราชการในกรุงราชคฤห์ได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่ทำงานของโคปกะโมกขัลลานพราหมณ์แล้วได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ
พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์บัดนี้พระคุณเจ้านั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรและท่านทั้งสองได้สนทนาเรื่องอะไรค้างไว้นะท่านพระอานนท์กล่าวว่าพราหมณ์ในเรื่องนี้โคปกะโมกขัลลานะพราหมณ์ได้กล่าวกับอาตมาภาพว่าท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ประกอบด้วยธรรมครบทุกข้อทุกประการอย่างที่ท่านพระโคดมผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วว่างั้นนะสำหรับธรรมในที่นี้ก็จะหมายถึงพระสัพพัญญุตญาณธรรมในที่นี้นะหมายถึงสัพพัญญุตญาณคือความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกอบพร้อมแล้วเพราะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงยังมรรคที่ยังไม่อุบัติให้อุบัติยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดตรัสบอกมรรคที่ไม่มีใครบอกได้ทรงทราบมรรคที่ทรงรู้มรรคทรงฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินตามมรรคในภายหลังจึงประกอบพร้อมอยู่นะเรื่องนี้แลที่อาตมาภาพได้สนทนากับโคปกะโมกขัลลานะพราหมณ์ค้างไว้ก็พอดีท่านมาถึงพอดีท่านมาถึงคือวัชกรพราหมณ์นะวัชกรพราหมณ์ก็ถามว่าท่านพระอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่านพระโมกขัลลาพระโคดมพระองค์นั้นทรงแสดงตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้นะเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์ก็ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งของเธอทั้งหลายซึ่งอาตมาภาพทั้งหลายจะฟังเข้าไปจะพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้นะพราหมณ์ก็กล่าวว่าท่านอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่สงสมมุติคือภิกษุที่ภิกษุผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จักเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์ก็ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งเลยที่ทรงคุณสมบัติคือภิกษุที่ผู้เป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเป็นพระผู้มีเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายซึ่งอาตมาภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้ในบัดนี้นะไม่มีเลยท่านพระอานนท์ก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความสามัคคีอะไรเป็นเหตุแห่งความสามัคคีกันโดยธรรมพราหมณ์อาตมาภาพทั้งหลายมิใช่คนไม่มีที่พึ่งอาตมาภาพทั้งหลายเนี่ยเป็นคนมีที่พึ่งคือมีธรรมเป็นที่พึ่งวัชกรพราหมณ์กล่าวว่าท่านพระอานนท์เมื่อกระผมถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า
มีภิกษุรูปหนึ่งไหมที่ได้รับการแต่งตั้งท่านก็ตอบว่าไม่มีไม่มีภิกษุสักรูปหนึ่งที่พระวิภาแต่งตั้งซึ่งอัตมาภาพทั้งหลายพึงเข้าไปหาได้เมื่อกับผมถามท่านว่ามีภิกษุรูปหนึ่งไหมที่สงสมมุติคือภิกษุที่ได้รับการสมมุติจากพระสงฆ์จำนวนมากแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อพระผู้มีภาคเสด็จรับดับขันไปขอรูปนี้นะจะเป็นที่พึ่งของภิกษุทั้งหลายท่านก็ตอบว่าไม่มีสักรูปหนึ่งเลยที่สงสมมุติคือภิกษุที่จะเป็นเถระจำนวนมากแต่งตั้งไว้นะไม่มีเลยและเมื่อกระผมถามท่านว่าก็เมื่อไม่มีที่พึ่งอย่างนี้อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งความสามัคคีด้วยธรรมท่านก็ตอบว่าพราหมณ์อาตมาภาพทั้งหลายไม่ใช่เป็นคนไม่มีที่พึ่งอาตมาภาพทั้งหลายเป็นคนมีที่พึ่งคือมีธรรมเป็นที่พึ่งท่านพระอานนท์ก็คำที่พระคุณเจ้ากล่าวมาแล้วนี้กระผมจะพึงเข้าใจเนื้อความได้อย่างไรจะเข้าใจเนื้อความได้อย่างไรนะ81มีอยู่พราหมณ์ท่านพระอานนท์กล่าวพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นธรรมเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายทุกวันอุโบสถอาตมาภาพเท่าเราเท่าที่มีอยู่นั้นจะเข้าไปอาศัยตามเขตคามเขตแห่งหนึ่งอยู่ทุกรูปจะประชุมร่วมกันแล้วเชิญภิกษุรูปที่สวดปฏิโมกได้ให้สวดถ้าขณะสวดปฏิโมกมีภิกษุต้องอาบัติมีโทษที่ล่วงละเมิดอยู่อาตมาภาพทั้งหลายจะให้เธอทำตามธรรมตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคทรงพร่ำสอนไว้ได้ยินว่าภิกษุผู้เจริญทั้งหลายมิได้ใช้ให้อาตมภาพทั้งหลายทำธรรมะใช้ให้อาตมภาพทั้งหลายกระทำท่านพราหมณ์ก็บอกว่าท่านอานนท์มีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระคุณเจ้าทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้ท่านพระอานนท์ก็ตอบว่ามีอยู่ภิกษุรูปหนึ่งที่อาตมภาพทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปหาได้ในบัดนี้พราหมณ์ได้ยินอย่างนั้นแล้วก็กล่าวว่าท่านพระอานนท์เมื่อกระผมถามท่านว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่ท่าพระพุทธโคดมนั้นทรงแต่งตั้งไว้ว่าเมื่อเราล่วงลับไปภิกษุรูปนี้จะเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายท่านก็ตอบว่าไม่มีแต่เมื่อผมถามว่ามีที่แต่งตั้งไว้ไหมท่านก็ตอบว่ามีอยู่คือธรรมวินัยแต่ว่าไม่มีพระเถระอันนี้จะมีความหมายว่ายังไงพระคุณเจ้าเข้าไปหาได้เนี่ยท่านก็ตอบว่าพราหมณ์ไม่มีภิกษุแม้รูปหนึ่งท่านตอบว่าไม่มีเมื่อกับผมถามว่ามีภิกษุสักรูปหนึ่งไหมที่พระพุทธเจ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายสักการะบูชาเคารพนับถือแต่งตั้งไว้พระคุณเจ้าก็ตอบว่ามีภิกษุรูปหนึ่งที่อาตมาภาพทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าไปอาศัยอยู่ได้ในบัดนี้
ท่านพระอานนท์คำที่พระคุณเจ้ากล่าวมาแล้วเนี่ยกับผมจะพึงเข้าใจเนื้อความได้อย่างไรเดี๋ยวก็ว่ามีเดี๋ยวก็ว่าไม่มีแล้วก็กลับมาว่าไม่มีกลับมาว่ามีอีกว่างั้นนะท่านพระอานนท์ก็จึงกล่าวว่ามีอยู่พราหมณ์พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสบอกธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสไว้10ประการไว้10ประการในคณะของอัตมาภาพเลยภิกษุรูปใดมีธรรมเหล่านั้นอัตมาภาพทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุรูปนั้นแล้วเข้าไปหาศัยเข้าไปอยู่ในบัดนี้ทำสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้นะภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนะในสิกขาบททั้งหลายอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นพระหูสูตรทรงสุตตะนะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมามากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยทิฏฐิอันนี้ก็เป็นข้อที่สองข้อที่สามเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเทศัพท์ทั้งหลายนะอันนี้ข้อที่สามข้อที่สี่เป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากตอนนี้เป็นคำอธิบายเป็นคำอธิบายที่ว่าทรงสุตตะที่ว่าทรงสุตตะเนี่ยเป็นยังไงเขามีคำอธิบายว่าหมายถึงนวังคสัตถุศาสตร์สุตตะตัวนี้นะที่ว่าทรงสุตตะในนวังคสัตถุศาสตร์ก็มีอยู่9อย่างนวะคำสอน9อย่างในสุตตะเนี่ยได้แก่อุพัตโตวิพังนิเทศขันธกะบริวารมงคลสูตรรัตนสูตรนาลกสูตรตุวัตตกสูตรในสุตตนิบาตและพุทธพจน์อื่นๆที่มีชื่อว่าสุตตะไคยะได้แก่พระสูตรที่มีคาถาทั้งหมดโดยเฉพาะสคาถวรรคในสังยุตตนิกายไวยากรณะได้แก่พระอภิธรรมปิฎกทั้งหมดพระสูตรที่ไม่มีคาถาและพุทธพจน์อื่นที่ไม่ได้จัดเข้าในองค์8ที่เหลือคาถาได้แก่ธรรมบทเถรคาถาเถรีคาถาและคาถาล้วนในสุตตนิบาตที่ไม่มีชื่อว่าเป็นพระสูตรแต่ว่าเป็นคาถาอุทานได้แก่พระสูตร82สูตรที่เกี่ยวกับคาถาทรงเปล่งด้วยพระไทยอันสหรคตด้วยโสมนัสยาน
อันนี้เขาเรียกว่าคาถาอิติวุตตกะได้แก่พระสูตร110สูตรที่ตรัสโดยนัยยะว่าวุตตมิทังภควตาเป็นต้นนะต่อไปชาตกะได้แก่ชาดก550เรื่องมีอัปปันนกะชาดกเป็นต้นอันนี้คือชาตกะอัพภูตธรรมได้แก่พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏทั้งหมดที่ตรัสไว้โดยนัยยะว่าภิกษุทั้งหลายข้ออัศจรรย์ไม่เคยมีสี่อย่างนี้หาได้ในอานนท์ดังนี้เป็นต้นเวทันละเวทันละนี้ได้แก่พระสูตรแบบถามตอบซึ่งผู้ถามได้ทั้งความรู้และความพอใจเช่นจุลเวทันละสูตรเป็นต้นมหาเวทันละสูตรสัมมาทิฏฐิสูตรสักกะปัญหาสูตรสังขารอาชนิยสูตรและมหาปุณณสูตรมหาปุณณสูตร2คิลานปัจจัยเภสัชบริขารคือเภสัช5ชนิดได้แก่เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยซึ่งเป็นสิ่งที่เนี่ยมันเป็นประโยชน์2อย่างก็คือ1เป็นสิ่งสัปปายะสำหรับภิกษุผู้เจ็บไข้จัดว่าเป็นบริวารคือบริวารของชีวิตดุจกำแพงล้อมพระนะล้อมพระนครเพราะคอยป้องกันรักษาไม่ให้อาพาธที่จะบั่นทอนชีวิตได้ช่องจึงเกิดขึ้นและเป็นสัมภาระของชีวิตคือคอยประคับประคองชีวิตให้ดำรงอยู่และ2เป็นเครื่องป้องกันโรคอาบัติโรคที่ให้เกิดทุกขเวทนาเนื่องจากธาตุกำเริบให้หายไปเนื่องจากธาตุกำเริบเนี่ยให้หายไปนี่ก็เป็นข้อความอธิบายทีนี้ก็มาต่อว่า5แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำรงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปนั่งขัดสมาธิแล้วก็เหาะไปเหาะขึ้นไปบนอากาศเหมือนนกบินไปได้ก็มีใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธานุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้นี่ข้อที่5ข้อที่6ได้ยินเสียง2ชนิดคือ1เสียงทิพย์2เสียงมนุษย์สิ่งที่สองเสียงมนุษย์เสียทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เนื้อมนุษย์นะอ
เหนือมนุษย์ข้อที่7กำหนดรู้จิตของสัตว์อื่นด้วยจิตของตนคือจิตที่ราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าเออเนี่ยจิตมีโมหะนะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าเออนี่จิตนี้ปราศจากโทสะจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าเออนี่จิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าเออนี่จิตกำลังหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าเออนี่จิตกำลังฟุ้งซ่านนี่เป็นมหาคตะก็รู้ชัดอีกว่าจิตเป็นมหาคตะคือจิตที่สองอรหัตด้วยกันนะหรือจิตไม่เป็นมหาคตะก็รู้ชุดชัดว่าจิตเนี่ยไม่เป็นมหาคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าโอ้เนี่ยตัวนี้มีจิตที่เป็นอื่นยิ่งกว่านะหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดอีกว่าเออเนี่ยจิตนี้ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านะจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าเออนี่จิตหลุดพ้นแล้วจิตที่ไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าเออนี่จิตขณะนี้ยังไม่หลุดพ้น8ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3บ้างร้อยพันหมื่นชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกับและวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพนู้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลอย่างนั้นมีวรรณะอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้อันนี้เป็นข้อที่3ข้อที่4เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งขั้นต่ำขั้นสูงงามไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามมรรคตามผลและนิพพานด้วยต่อไปเป็นข้อ10ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งเองซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติทั้ง3อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปจึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพรามทำเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส10ประการนี้อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์นั้นตรัสบอกไว้บรรดาอัตมภาพทั้งหลายรูปใดรูปหนึ่งรูปใดมีธรรมเหล่านี้ในบัดนี้อาตมาภาพทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาและเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นต่อไปเป็นข้อที่83เมื่อท่านพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้ววัดสักการะพราหมณ์มหาอัมมาตย์แห่งแคว้นมคธได้เรียกอุปนันทะเสนาบดีมาพูดว่าเสนาบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือพระคุณเจ้าเหล่านี้สักการะธรรมที่ควรสักการะสักการะเคารพธรรมที่ควรเคารพนับถือธรรมที่ควรนับถือบูชาธรรมที่ควรบูชาอยู่อย่างนี้ต่อไป
เอาเถิดพระคุณเจ้าเหล่านี้ย่อมสักการะธรรมที่ควรสักการะเคารพเมื่อนะธรรมที่ควรเคารพนับถือธรรมที่ควรนับถือบูชาธรรมที่ควรบูชาเพราะถ้าพระคุณเจ้าเหล่านี้ไม่พึงสักการะไม่พึงเคารพไม่พึงนับถือไม่พึงบูชาธรรมนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นในบัดนี้พระคุณเจ้าเหล่านั้นจะพึงสักการะพึงเคารพพึงนับถือพึงบูชาแล้ว เข้าไปอาศัยธรรมะอะไรอยู่ได้ คุยกันเพราะนั้นวัชกรพามมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธถามท่านพระอานนท์ว่าก็เวลานี้ท่านพระอานนท์พักอยู่ที่ไหนท่านพระอานนท์ตอบว่าเวลานี้อาตมาภาพพักอยู่ที่พระเวฬุวันท่านพระอานนท์ก็พระเวฬุวันนั้นมันเป็นที่รื่นลมมีเสียงน้อยมีเสียงอึกกระทึกครึกโครมปราศจากสัญจรการสัญจรไปมาของผู้คนวันเป็นที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเล่นหรือท่านพระอานนท์ก็ตอบว่า ถูกแล้วพระรามเวฬุวันเป็นที่รื่นรมมีเสียงน้อยมีเสียงอึกกระทึกคึกโครมเนี่ยน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเร้นก็เพราะมีผู้รักษาคุ้มครองเช่นท่านนะท่านพระอานนท์แท้จริงพระเวฬุวันเป็นที่รื่นลมมีเสียงน้อยมีเสียงอึกกระทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเล่นก็เพราะมีพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีฌานและเป็นผู้ที่เข้าฌานอยู่ประจำต่างหากท่านพระอานนท์กระผมจะขอเล่าถวายสมัยหนึ่งพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงพาเวสาลีครั้งนั้นแลกระผมเข้าไปเฝ้าพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นถึงที่ประทับณกูฏาคารศาลาป่ามหาวันณที่นั้นพระองค์ได้ตรัสนี่ฌานกถาโดยอเนกปริยายพระองค์เป็นผู้มีฌานและเป็นผู้เข้าฌานอยู่ประจำและตรัสสรรเสริญฌานทั้งปวงหรือสรรเสริญฌานทั้งปวงหรือพระรามพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญฌานทั้งปวงก็มีใช่ไม่สรรเสริญฌานทั้งปวงก็ไม่ใช่ท่านพระอานนท์ตอบพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงสรรเสริญฌานเช่นไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งมีใจถูกกามราคะกลุ่มลุมถูกกามราคะครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งธรรมที่สลัดหนึ่งกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการธรรมราคะเท่านั้นไว้ภายในธรรมราคะเท่านั้นไว้ภายในสองมีใจถูกพยาบาทกลุ่มลุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งทำที่สลัดพยาบาทนั้นให้ออกไปได้สามมีใจถูกถีนมิทะกลุ่มลุมถูกถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริง
4. มีใจถูกอุทัจจะกุกกุจจะรุ่มรุ่มคือความฟุ้งซ่านใจที่ฟุ้งซ่านรำคาญอยู่อุทัจจะกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นจึงเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการทำอุทัจจะกุกกุจจะเท่านั้นไว้ภายในใจ 5. มีใจถูกวิจิกิจฉากลุ่มลุ่มถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการด้วยวิจิตเนื้อวิจิกิจฉาเท่านั้นไว้ภายในรามพระผู้มีพระภาคทรงพระองค์นั้นไม่ทรงสรรเสริญฌานเช่นนี้ตอนนี้ก็ดูไปดูมาเวลาหมดพอดีเลยเวลาหมดพอดีเราไว้แค่นี้ก่อนนี่รายละเอียดต่างๆวันนี้มีรายละเอียดเยอะเกี่ยวกับฌานเกี่ยวกับนิวรณ์นะนิวรณ์ทั้ง5ประการวันนี้ก็พอสมควรแค่เวลาหมดพอดีขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เพจ LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปน้อผู้มีกิเลสกำลังเข้ามาโอ้หมดเวลาพอดีบอกกราบนมัสการครับหลวงพ่อว่างั้นนะโอ้ตัวนี้วันนี้เข้ามาหมดเวลาพอดีสาธุสาธุนะสาธุบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยมิด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร